อนนี้ผมต่อสายคุณไอซ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณไอซ์ได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะชัดเจนครับผมคุณไอซ์คุณไอซ์เรื่องราวของคุณไอซ์เนี่ยเด็กเห็นผีนี่เกิดขึ้นกับตัวคุณไอซ์เองเลยหรือเปล่าใช่ค่ะเกิดกับตัวเองเลยค่ะเพราะว่าลูกสาวค่ะลูกสาวของคุณไอซ์เนาะใช่ค่ะน้องเอวาค่ะน้องเอวาอายุกี่ขวบและเอวาเนี่ยตอนนี้อายุ4ขวบค่ะ4ขวบเป็นหญิงสาวนะใช่ค่ะลูกสาวค่ะลูกสาวอายุ4ขวบเห็นผีเรารู้ได้ยังไงว่าเขาเห็นผีตั้งแต่ตอนไหนน่าจะตอนประมาณอายุประมาณ2ขวบกว่าแต่ตอนที่เขาเล็กๆเลยนะคะพี่เจเป็นเด็กที่เลี้ยงยากมากร้องโคลิกอะค่ะอ๋อเป็นโคลิกด้วยเนาะก็คือก็จะร้องอยู่นั่นแหละของลูกเป็นถึง7เดือนถึงจะหายค่ะ7เดือนถึงจะหายอายุ7เดือนจริงๆโคลิกบางทีไปจนถึงแบบว่าอายุขวบ2ขวบเลยนะของหนู7เดือนค่ะแล้วตอนเล็กๆนี่คือร้องไม่เอาอะไรเลยร้องตั้งแต่2ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันอ๋อยิ่งวันเช้าวันโกนจะหนักมากเลยค่ะผมบางทีผมอยากจะรู้เหมือนกันนะการที่เด็กเป็นโคลิกเนี่ยสมมุตินะทางการแพทย์บอกว่าเป็นโคลิกเนี่ยบางคนก็บอกว่าพอทำไมวันพระวันโกนจะยิ่งหนักแล้วโคลิกกับวันพระวันโกนไปเกี่ยวอะไรกันนึกออกไหมคุณไอ้นึกออกใช่ไหมใช่นึกออกค่ะหนูก็เคยพาลูกไปหาหมอว่าเอ๊ะทำไมลูกเราถึงร้องแบบนี้หมอทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าน้องปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพอครบ3เดือนเนี่ยเขาก็หายเองแต่ลูกหนูก็ไม่หายอ่าฮะอ่าฮะอ่ะมาเล่ากันดีกว่าว่าเรื่องราวของลูกของคุณไอซ์เนี่ยน้องเอวาเนี่ยเป็นยังไงลองบอกมาสิค่ะครับผมคือตอนนั้นเราก็พาลูกเราไปเที่ยวห้างตามปกตินะคะห้างนั้นมันจะมี3ชั้นค่ะแล้วเราก็เลยพาลูกเราเดินขึ้นไปเล่นชั้น3มันจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยลูกเราวิ่งเล่นไปของเขาครั้งแรกที่เขาเห็นคือเขาก็วิ่งเล่นเสียงดังของเขาตามปกติเสร็จแล้วเราก็นั่งรอลูกเล่นอยู่เฉยๆนี่แหละแล้วทีนี้เขาก็ทำหน้าตกใจแล้วก็วิ่งมาหาเราบอกแม่ลุงเขาบอกว่าห้ามเสียงดังหนูเล่นเสียงดังทั้งที่ตรงไม่มีใครอยู่เลยนะคะพี่เจอ่าฮะไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยค่ะแล้วเขาวิ่งมากอดเราด้วยความตกใจเขาบอกว่าลุงดูหนูลุงบอกว่าห้ามเสียงดังอืมแล้วเราก็เลยรีบพาลูกลงมาเลยไม่กล้าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทักตอนที่พ่อแกงเสียเดี๋ยวนะคุณไอซ์ถ้านั้นผมขออนุญาตให้คุณไอซ์มาไม่ใช้สปีกเกอร์โฟนดีกว่าเพราะเสียงมันหายได้ค่ะค่ะโอเคแจ๋วกว่าครับจริงค่ะนะคะพี่เจโอเคตอนนั้นเดี๋ยวผมถามก่อนว่าตอนที่คุณลุงบอกว่าห้ามเสียงดังเนี่ยตอนนั้นน้องเอวาอายุเท่าไหร่ครับ2ขวบกว่าค่ะ2ขวบกว่าตอนนั้นใช่ไหมอ่าฮะใช่ค่ะอ่าฮะแล้วหลังจากนั้นมีอะไรอีกหนูก็เลยตกใจแล้วก็รีบพาลูกลงมาเลยครั้งที่ตรงนั้นก็ไม่มีใครอยู่อืมค่ะครับแล้วก็มีอีกครั้งนึงตอนที่แฟนพ่อแฟนเสียค่ะครับไปเป็นงานศพแล้วคืนวันสุดท้ายก่อนที่จะเผาอ่ะเขาจะทำพวกเหมือนคล้ายๆกองแจกค่ะครับที่จะเผาบ้านเผากระดาษเผาอะไรให้คนท้ายใช่ไหมคะครับลูกสาวเขาก็ยืนตอนที่พาสวดนะคะเขาก็บอกว่าแม่อากงลงมายืนอยู่ข้างหลังป๊าข้างหลังอากงเขาเดินลงมาดูบ้านบ้านที่เราจะเผาไปให้เขาอะค่ะครับผมค่ะทั้งที่ไม่แล้วทุกคนก็แบบตกใจกันหมดเลยว่าทำไมเห็นอากงอย่างนี้แต่เขาไม่ได้กลัวเลยนะคะค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะพี่เจไม่กี่วันเนี้ยค่ะน้องตอนนี้น้องเขา4ขวบแล้วนะแล้วก็เพิ่งบอกเราไม่กี่วันนี้เขาบอกว่าแม่เนี่ยหนูอ่ะกลัวผีแม่อยากไปเข้าห้องน้ำได้ไหมแม่อยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนแล้วทำไมหนูกลัวผีล่ะลูกก็เมื่อวานก่อนตอนหนูหลับมีพี่คนนึงเขามาเรียกหนูเหรอเอวาหนูก็เลยถามว่าแล้วใครเขามาเรียกหนูพี่เขาเป็นพี่ผู้หญิงใส่ชุดไทยมาเรียกหนูฮะเขาก็มายืนอยู่ตรงหน้าต่างเขาโกรธ
ับป้าหนูที่ป้าหนูเสียงดังอืมค่ะแล้วเราว่าไงเราว่าไงเราแล้ววันนั้นคือทะเลาะกับแฟนเสียงดังจริงค่ะอ่าแล้วเราว่าไงแล้วเราบอกลูกไปว่าไงครับบอกว่าไม่มีหรอกลูกไม่มีพี่เขาไม่ทำอะไรหนูหรอกพี่เขาไม่มีแล้วลูกคือร้องไห้แล้วก็พูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยอะค่ะอะไรทำให้เรามั่นใจว่าลูกเราเห็นจริงๆเพราะว่าบนบ้านนี้หนูเคยเจอบ่อยมากค่ะเป็นคนใส่ชุดไทยเนี่ยหรอเป็นอันนี้เขาเป็นเด็กแต่ของที่หนูเห็นนะเป็นผู้ชายอ่าฮะไม่ใส่เสื้ออ่าฮะมาอําบ่อยมากค่ะนั่นแปลว่าคุณไอซ์เนี่ยก็เห็นผีเหมือนกันหนูก็แบบเหมือนมีซิกเซนต์นะคะคือหนูจะโดนผีอําบ่อยประจำแล้วก็เหมือนจะเราจะเห็นเป็นแวบเนี้ยค่ะเห็นแบบแวบค่ะแต่ส่วนใหญ่จะโดนผีอํามากกว่าอ่าฮะค่ะคุณไอซ์รู้ไหมมันมีเคสรายการ The Sixth Sense เนี่ยมีผมจำไม่ได้ว่า EP เท่าไหร่ก็จะพูดถึงเรื่องเด็กเห็นผีซึ่งน้องมินนี่ค่ะอะไรจะไอเทปหลังๆเลยป่ะคะใช่รวมทั้งน้องมินนี่ด้วยซ้ำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกทีเลยผมรู้สึกว่าเราอาจจะต้องจับเข่าคุยกันกับลูกเนาะแล้วก็ไม่ควรปฏิเสธลูกว่าค่ะไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสมมติเขาเห็นนะครับก็ไม่ควรปฏิเสธควรจะให้เขาอะบอกมาและเล่ามาไม่งั้นเนี่ยทุกอย่างเวลาเขาเห็นเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ปกติทำไมหรอฉันเห็นคนเดียวหรอและเขาจะรู้สึกระแวงกับเพื่อนๆเพราะว่าตอนที่ลูกสาวเห็นแล้วเราเห็นว่าเขาร้องไห้เขาแบบเหมือนกลัวมากเลยค่ะพี่เจคือดีๆเขาก็พูดขึ้นมาเองอะครับแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าเจอแบบนี้บ่อยๆอยู่แล้วซึ่งขนาดเรายังรู้เลยว่ามีเพราะว่าเราเห็นถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะลองค่อยๆอธิบายตอนนี้เด็ก4ขวบน่าจะเริ่มเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วนะลองอธิบายลูกว่าอ๋อเขาเป็นยังไงเจอเขาบ่อยไหมเขาบอกว่าใส่ชุดไทยด้วยอะไรด้วยเขามาพูดอะไรหรือเปล่าถ้าเขามาชวนไปอยู่หรืออะไรไม่ต้องไปนะลูกนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำให้เขารู้สึกเขาผิดปกติก็พยายามลองบอกเขาว่าเห็นยังไงให้เขาพยายามเล่าในทุกๆครั้งเราจะได้จับประเด็นใช่ให้เขาพยายามเล่าให้เราฟังเราก็ควรจะตั้งใจฟังเขาด้วยค่ะเพราะว่าบางทีหนูเล่าให้คนอื่นฟังเขาก็จะหาเราว่าแล้วก็แบบไม่มีจริงเดี๋ยวก็จะเป็นแบบนั้นไปไงเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าพอไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือเขากลัวที่จะเล่าให้คนอื่นฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามหน่อยนะอันเนี้ยค่ะแล้วมีตรงไหนอีกไหมที่เขาเห็นอีกก็จะมีที่บ้านเนี่ยค่ะที่บ้านก็จะเห็นกันบ่อยหลายคนด้วยส่วนใหญ่จะเป็นหนูที่เจอประจำครับแล้วกลัวไหมอ่ะกลัวค่ะแล้วเขามาทำอะไรเราหรือเปล่าครับมาอำค่ะแล้วก็มีเมื่อก่อนไม่นานมาเนี่ยค่ะก็จะแบบมาลวนลามเป็นผีผู้ชายที่หนูเห็นเนี่ยค่ะครับตอนหนูหลับเนี่ยพักแอนไม่อยู่มาลวนลามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะมาลวนลามเราใช่ค่ะคือเรารู้สึกตัวทุกอย่างค่ะเห็นทุกอย่างแต่คือเราขยับไม่ได้แล้วแก้ยังไงตอนเนี้ยคือสวดมนต์อย่างเดียวเลยค่ะสวดมนต์อย่างเดียวมีเครื่องรางของขลังมีอะไรติดไว้บ้างไหมก็จะมีเหรียญพระพุทธใส่ไว้ใต้หมอนค่ะฮะมียันท้าวเวทมีอากงเฮ่งเจียมีอะไรมีไว้บ้างไหมครับมีหัวกงค่ะผมว่าลองอย่างนี้นะคือลองไม่ต้องไปคิดถึงมันสิมันจะมาไหมสมมติว่าถ้ารู้สึกว่ามันมาแล้วลองปล่อยมันไปเลยไม่ต้องคิดถึงมันอ่ะมันจะหายไปไหมผมไม่รู้นะว่าจะแก้ยังไงของหนูเคยแบบว่าอยากอามไปเลยก็ไม่ไปไหนค่ะอยู่อย่างนั้นเลยค่ะมึงก็จัดกูใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะมีเคยหนูแบบหนูไม่ไหวแล้วหนูก็เลยด่าเขาอะไรอย่างนี้เขามีตบที่หัวเราอย่างเงี้ย มีตบที่หัวด้วยใช่ค่ะเฮ้ยแล้วมีใครเจออีกไหมนอกจากคุณไอแล้วที่บ้านแฟนเจอไหมก็มีแฟนค่ะมีแฟนค่ะเข
ขามานั่งอยู่ข้างๆแต่ว่าญาติทุกคนที่เคยขึ้นมาอยู่บนห้องเขาก็เห็นโดนสีอัมกันหมดทุกคนเลยเป็นเฉพาะห้องนั้นห้องเดียวเหรอครับแต่เขาว่าข้างห้องที่หนูอยู่มีเสาตกน้ำมันค่ะพี่เชษข้างห้องเหรอใช่ค่ะแต่หนูก็ไม่เคยเข้าไปห้องข้างๆนะอันนี้อยู่เป็นอะไรเป็นเก่าหลายสิบปีแล้วค่ะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์เหรอครับหรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวใช่ค่ะเป็นบ้านไม้ค่ะเป็นบ้านไม้มีรั้วไหมครับเป็นบ้านไม้ในชุมชนค่ะรั้วรอบขอบชิดไหมหรือว่าเป็นบ้านไม้ติดกันเลยเป็นบ้านติดกันเลยค่ะเป็นบ้านในชุมชนอ๋ออ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะค่ะอันนี้ยิ่งต้องระวังนะจำเทปปอบได้ไหมโอ้เทปปอบอันนี้ก็ต้องระวังนะคือเขาก็สามารถเข้ามาได้ผมว่าควรจะทำบุญบ้านควรจะดูจะนี่บ้างนะพ่อแฟนเสียไปก็เสียในบ้านเนี่ยค่ะแต่เขาได้ทำบุญบ้านเลยอ่าฮะค่ะอืมอันนี้ลองส่งรูปมาให้ดูได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะพี่เจได้เนาะพรุ่งนี้เช้าก็ได้ลองส่งรูปบ้านส่งรูปห้องที่เราเจอมาอะไรเงี้ยลองส่งให้ดูหน่อยนะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูส่งไปให้ในอินบ็อกซ์ค่ะได้อ่ะโอเคมีอีกไหมครับเรื่องที่เจอที่ลูกเจอไม่มีแล้วค่ะโอเคแต่ถ้าแต่หนูเพิ่งโดนผีอำมาเมื่อคืนนะพี่เจนเหรออ๋อใช่ค่ะแล้วหนูมาดูอ้าวอ๋อเมื่อคืนวันโกนแล้ววันนี้วันอะไรวันนี้วันพระเหรออะไรนะคะวันนี้วันพระเหรอวันนี้วันพระอันนี้วันนี้มันหนูจะโดนแบบหนักๆก็วันพระวันโกนเหมือนกันอาทิตย์นึงอ่ะจะต้องมีครั้งสองครั้งเลยค่ะครับผมอ่ะยังไงก็ต้องระวังหน่อยละกันเนาะค่ะโอเคยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณไอซ์มากๆเลยนะครับค่ะขอบคุณนะคะเจจ้าสวัสดีครับ